ก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะวันนี้กับผมเองนะคะปังปุ๊บแฟมิลี่และเรานะฮะจะมาสอนนะคะด้วยว่าอาชีพไหนนะคะที่ดีที่สุดนะคะในการอาชีพไหนที่ดีที่สุดในการแบบว่าเช็คก่อนโอเคคือผมจะมาสอนนะคะว่าอาชีพไหนที่ดีที่สุดในการที่แบบว่าเอาหาตังค์นะวิธีการหาตังค์ให้ได้เยอะๆนะคะแต่ว่าเมื่อคุณทำแล้วเนี่ยคุณต้องทำติดต่อกันนะคะถ้าคุณไม่ทำติดต่อกันมันจะไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่น Welcome to Blocksberg นะคุณจะต้องเวลาคุณทำอาชีพนี้นะคุณจะต้องทำให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะหมายถึงทำอาชีพนี้ให้ได้บ่อยที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะช่วยคุณในการสร้างเงินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าอาชีพไหนที่ช่วยคุณนั้นสร้างตังค์ได้นะโอเคอาชีพที่ช่วยได้นั้นก็คืออาชีพที่มีชื่อว่าส่งพิซซ่านะอุ๊ยเลยอาชีพส่งพิซซ่านะอันนี้เป็นอาชีพนะคะที่ได้เงินเยอะที่สุดในเกม Welcome to Blocksberg นะฮะอันนี้คือผมอาชีพที่ได้เงินเยอะที่สุดนะคะในเกม Welcome to Blocksberg เนาะถึงแม้คุณจะต้องใช้เวลา 4,000 ปีในการขับรถไปส่งพิซซ่าลูกค้านะฮะใช้เวลา 4,000 ปีนะฮะแต่ว่ามันได้เงินเยอะที่สุดเนาะแล้วถ้าเกิดคุณแบบยิ่งทำเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้รับเงินเยอะมากๆต่อ1ครั้งนะฮะอย่างอันนี้ผมทำมาบ่อยมากแล้วผมได้77ครั้งต่อ1นี่นะฮะ Saving time out enable to save game enable โอเคต่อมานะผมก็จะฮึบทำอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆทำ 4,000 ปีครับรับรองว่ารวยแน่ครับทำอย่างนี้อย่างน้อย 4,000 ปีนะฮะรับรองว่ารวยแน่ครับไม่รวยนี่ถ้าไม่รวยนะคะบอกผมในช่องคอมเมนต์ทันทีแต่คุณต้องทำติดต่อกันนะถ้าคุณทำเช่นแบบว่า 3-4 ครั้งแล้วไม่ทำอีกเลยแล้วบอกพี่บอกว่าปังมันไม่ได้ตังผมจะโทษคุณทันทีถ้าคุณทำแค่ 3-4 ครั้งแล้วบอกไม่รวยผมจะโทษคุณทันทีเพราะว่าผมถือว่าผมเตือนไปแล้วว่าอาชีพนี้ต้องทำหลายๆครั้งคุณถึงจะรวยนะฮะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ตังค์เอ้ยไม่งั้นคุณจะไม่รวยนะคุณสามารถทำอาชีพนี้และได้ตังค์ไป100กว่าบาทด้วยยิ่งคุณทำอาชีพนี้นานเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้ตังค์ตรงส่วนนี้ครับมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ OP ที่สุดในเกมนี้นะมันแบบเอพิกมากเลยนะในเกมนี้เห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าผมใช้เวลาไปแค่นาทีกว่าเองผมได้มา100กว่าละจะ200แล้วเนี่ยถือว่าได้เงินเยอะมากมากเวลาคุณทำเกมนี้เนาะถือว่าได้เงินเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าผมใช้เวลาแป๊บเดียวก็อัดเกมนี้ได้เยอะแหละเนาะคือยิ่งคนอยู่กับเราใกล้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งง่ายตึ๊ด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 อ๋อคนนี้เขาส่งพิซซ่าให้คนเมื่อกี้นี้แหมตกใจเลยจู่ๆทะลุคนผมชอบเอารถเข้าไปในเนี้ยแล้วก็ไปเก็บและเวลาเลี้ยวเนี่ยผมก็จะแต่ละโอเคคือเราต้องทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะงั้นเดี๋ยวคุณจะไปดูสปีดคูณ3กันเลยเนาะว่าถ้าผมทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมจะได้เงินเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูสปีดคูณ3กันนะครับThank you.
โอเคก็หลังจากที่เมื่อกี้นี้จอยหลังจากที่เมื่อกี้นี้มันมีแบบว่าผมถูกไปออกจากเกม Peace Check อินเทอร์เน็ตนะฮะตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะวันที่วันนี้มันวันที่1เดือน2 2020โอเคขอบคุณครับ Crash Out ผมได้เงินแล้วโว้ย RS Robuxโอเคน่าจะได้ละเพลย์ Best Hotel Random โอเคตอนนี้ผมมี 2,500 จะสังเกตได้เนื่องจากเหตุผลที่ผมมี 2,500 เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ผมนั้นได้ทำการไปนี่มานะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะทำงานนั้นนะฮะพูดถึงการนั่นบ้านไปละผมจำได้มันจะมีโปสเตอร์ด้วยใช่ไหมเพนโฟโต้มันจะมีโปสเตอร์ด้วยครับแต่โปสเตอร์อยู่ไหนอ่ะจำได้มันจะมีโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆเลยอะแต่ผมลืมบางอย่างไปนะฮะผมสร้างสระว่ายน้ำด้วยนะเพราะว่าโรงแรมนี้จะได้แบบว่าน่าอยู่มากขึ้นเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยผมขึ้นไปไม่ได้ป๊บนึงนะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์นะนี่เนาะแต่ผมลืมเช็คบางอย่างเลยอะอึ๊บมันจะมีโปสเตอร์พอมันมีโปสเตอร์เอ้ยกดตัวนี้เพื่อลงปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนเอ่ยคือมันจะมีโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆครับเนี่ยแผ่นเนี่ยผมก็จะติดเอาไว้ตรงนี้เลยแผ่นใหญ่ๆนะฮะโอเคมาต่อมาผมก็จะมานั่นโปสเตอร์เลยนะโดยการ change picture เนาะเป็น Roblox change meถ้าผมใส่เป็นนะ UNKPOFAMILY no file image ถ้าผมใส่ ID ลง ID ภาพลงไปเนี่ย พวก family FOLX ผมเสิร์ชจาก Google เอานะฮะมึงนะ
ผมจะใส่ ID ภาพผมลงไปนะฮะ ID ภาพสุดแกร่งของผมลงไปopen โอเคเดี๋ยวผมไปเปิด YouTube คลิปตัวเองผมจะใส่ ID ภาพยังไงอะ copy imageพังภาพนี้เนี่ยผมโอเคเลยครับเป็นโปสเตอร์ที่โอเคเลยส่วนโปสเตอร์เอาตรงนี้ต้องใช้เป็นต้องเขียนว่าบล็อกเบิร์กนะ Welcome to Blocksburg ภาพตรงนี้นะฮะเหมาะสำหรับ Welcome to Blocksburgโอเคบล็อกเบิร์กเขียนยังไง BLOX BURG BUR เอ้ยนึงอ่ะผมลืมไป BLOX BLOX LOCKS ผมยังไม่ได้คลิกนะฮะแล้วก็ BURG BURG บล็อกเบิร์กมีภาพไหมอย่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแจ๊บล็อกเบิร์กมีงี้ปุ๊บสระว่ายน้ำว่ายอ้าวโอ้โหหล่อนี่ว่าสนุกไฮดูดูอยู่นี้ที่โฮเทลไหมนะคะคุณต้องการโฮเทลหรือเปล่าYeah okay follow okay follow me ถ้าเขาต้องการโฮเทลนะฮะอุ๊ปส์ลืมเปิดให้ลูกค้าอุ๊ปส์แป๊บนึงนะฮะ100ดอลลาร์1แล้วเฮ้ยมันหนึ่งลืมโอเคf r e e o m free room เลย free roomIf I never give him a tip, he will kill me. No, ไม่จริงครับ No, please no sir. Sorry. Okay, งั้นคลิปนี้ผมไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมเคลียร์กับคุณผู้หญิงคนนี้แป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนะแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ